เครื่องตัวแรกเนี่ยคือเครื่องที่เราเตรียมการมาอย่างดีมากเพราะเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการวิ่งเลยใส่เครื่องแล้วก็จูนแล้วหลังจากนั้นเอ็มก็ได้ลองขับเต็มๆได้อยู่สักวัน2วันอะไรเงี้ยทั้งหมดที่เราลองเนี่ยจบหมดแล้วผมก็ได้เอาเครื่องที่อยู่ในรถตัวเนี้ยซึ่งวิ่งมาปีกว่าและไม่เคยมีปัญหาเลยย้ำนะครับว่าไม่เคยมีปัญหาเลยคือความหมายคือจริงเครื่องมันไม่เสียแหละแต่เราอยากจะดับเบิลเช็คอันนี้คือไฮไลท์นะฟังดีๆนะเราก็เลยเอาเครื่องเนี้ยมารื้อประกอบแล้วตรวจทั้งหมดสวยแต่ฝาเครื่องอ่ะเอาไปเช็คอีกนิดนึงคือความต้องการดับเบิลเช็คก็เลยส่งฝาซ้ายขวาเนี่ยไปตรวจไปทำอันนี้ไฮไลท์นะฟังดีๆนะหลังจากนั้นที่เรามาถึงที่เนี่ยปั๊บเนี่ยเราก็สตาร์ททุกคนเฮ่เครื่องดีเงียบเพอร์เฟกต์จูนเสียงวาร์ปหวานมากพอจูนเสร็จปั๊บกำลังจะจบเซอร์ไพรส์เครื่องตัวแรกคือตะเก็นแรปที่แรปเนี่ยที่เขาบอกคือว่ามันมีการใช้ไดโน่ชื่อไดโนไมท์เนี่ยผมเชื่อจูเนอร์เราไม่ถนัดบวกกับว่ามีการเออร์เลอร์ของโปรแกรมเออร์เลอร์ของการปักหลวมเนี่ยสามสี่ครั้งทำให้เครื่องเนี่ยมันเหมือนกำลังอัดค้างแล้วตะเก็นมันก็ร้อนพอบุ้งเอาจริงปุ๊บเนี่ยมีร้อนสะสมก็เลยเกิดตะเก็นแรปอันนี้คือความผิดพลาดข้อแรกเลยไอ้ผิดพลาดเนี่ยจริงๆมันผิดพลาดเบามันแค่ประเกณฑ์ลาบจริงเปลี่ยนประเกณฑ์ก็คือจบแต่ด้วยความที่เราต้องการที่จะมาซ้อมมาเรียนพอให้ทันวิธีการแก้ให้เร็วที่สุดตอนนั้นคือว่าย้ายเครื่องสำรองใส่เร็วสุดละไม่ต้องรื้ออะไรก็เลยใส่เครื่องตัวที่2เนี่ยจุดเริ่มต้นของความบันไลพอใส่เครื่องตัวที่2ปุ๊บทุกอย่างฟังดูเหมือนจะดีหมดจูนทั้งหมดผ่านหมดตอนเช้าเซอร์ไพรส์คือ10โมงรู้ข่าวว่ากำลังอัดสูบ6หายที่หายเนี่ยสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือว่าคนไม่ได้นอนแล้วคือนอนก่อนแล้วตื่นมาแล้วมาตรวจกันเนี่ยก็คนพบว่าเล็บอะครับในเล็บวาวเนี่ยหลุดทำให้เล็บวาวเนี่ยไปชนกับลูกนะครับสิ่งที่แก้คือถอดฝามาแล้วเอากล้องเนี่ยตรวจเราก็เลยการแก้ไขว่าเฮ้ยฝาฝั่งขวาเนี่ยมันน่าจะไม่สวยก็เลยไปถอดฝาเครื่องตัวแรกมาใส่โดยที่ไม่ต้องยกเครื่องออกถ้าเรื่องจริงเนี่ยก็เหมือนคือการผ่าถอดเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตัวที่3เครื่องตัวที่3เราก็ใส่กลับไปเปลี่ยนฝาข้างเดียวแล้วบอกทุกอย่างว่าเฮ้ยขอเซฟโหมดนะขอเซฟโหมดเช้านั้นเราก็จูนแจ๋วทั้งหมดเป็นไปตามแผนเราเลยเดินทางมาเรียนพอกันเดินมาถึงปุ๊บผมขับเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันไม่ใช่ว่ะหน้าทื่อเครื่องบือช่วงต้นไม่วาร์ปแต่ก็บอกเฮ้ยมันช่วงเวลาแรกอาจจะแบบรถจอดนาน60วันเคยเอ็มลงไปลองเอ็มลองเองก็ตอบมีอาการเหมือนกันแต่หน้าที่เอ็มมันนั่นคือสิ่งที่รอคือว่าเอ็มต้องอาจจะเสร็จช่วงล่างเอ็มก็ค่อยๆปรับไล่ปรับเอ็มลองลงไปวิ่งรัน1รัน2รัน3รันเครื่องเสียงไม่ดีละเสียงน้ำมันหนาพอเอ็มเข้ามาปุ๊บแอร์เทมขึ้นสูง70กว่าเสียงเครื่องเดินไม่เต็มสูบผมรู้สึกแล้วมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่แม็กแอบหวังอยู่บอกว่าเฮ้ยพอแอร์เทมมันเพี้ยนเนี่ยเขาเซฟโหมดเครื่องมันก็เลยเข้าโหมดเซฟแต่ผมคิดในใจแล้วมันเสียงมันออกจากกำลังอัดมันไม่ใช่บุ้งก็เลยมาตรวจค้นพบว่าสูบฝั่งซ้ายฝาเหมือนเดิมนะครับหัวเทียนถอดไม่ออกพวกเรารู้กันแล้วว่างานใหญ่ทำให้คืนของวันที่20ที่เราถึงที่สนามเนี่ยเราไม่มีอู่เราไม่มีกาลาดเราไม่มีที่ซ่อมเราก็ติดต่อทางมาเลียพอกเนี่ยเราขอแค่พื้นที่เนี่ยในการเซอร์วิสรถเขาเลยให้พื้นที่โล่งเรามาเพราะพื้นที่เต็มในสนามเนี่ยเขาใช้จัดรีมาสเตอร์ก็เลยได้กางเต็นท์หลังจากนั้นพี่บุ๊ดอะครับก็อยู่กับอาร์ตอาร์ตบอกว่าขอเก็บงานติ๊กเกอร์แล้วกันเก็บรายละเอียดส่วนพี่บุ๊ดก็รื้อระหว่างรื้อก็มีฝนตกมั่งอะไรมั่งคนที่เราเซอร์ไพรส์ขั้นสูงสุดเลยคือว่าการที่ฝามีปัญหาเนี่ยวาล์วมันตกลงมาโดนลูกนะครับก็เกิดความเสียหายทำให้เศษเนี่ยมันข้ามมาอีกฝั่งนึงทีเนี้ยเกิดการเสียหายสองฝั่งลูกด้านบนเสียหายหมดวาล์วทะลุเละเทะท่อไอดีโดยสรุปคือเครื่องตัวที่สองพังท่อนล่างพังฝาพังสิ่งที่เราจะต้องทำกันก็คือว่าเราจะกลับมาที่เครื่องตัวที่หนึ่งท่อนล่างยังสวยอยู่ฝาหนึ่งข้างยังสวยอยู่ปัญหาคือฝาอีกฝั่งหนึ่งที่วาล์วตกมาตอนแรกเนี่ยมันจะมีเล็บเราไม่มีเครื่องมือพิเศษที่จะเปลี่ยนอะไหล่ในฝาพวกเนี้ย
สิ่งที่เราจะทำได้คือว่าเราต้องหาฝาใหม่ซึ่งถ้าเราจะส่งของจากเมืองไทยต้องให้คนที่มีวีซ่าถือมาเราบอกเวลาเดินทาง15ชั่วโมงเผื่อดีเลย์ไปเวลาเราเสี่ยงเกินไปที่จะถือฝามาแล้วไม่รู้พอดีไหมเราก็เลยทำการหาก็เลยได้ข้อสรุปว่าหนึ่งในทีมสวิตของเราที่มาจากเอสโตเนียชื่ออเล็กเนี่ยเขาติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ที่โรมาเนียหาฝามาให้สี่อันแต่ฝาไม่สวยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาฝาเราที่มีทั้งหมดอ่ะสี่ฝาแล้วฝาเขาของสี่ฝาเนี่ยรวมกันนะครับแล้วก็พี่แม็กกับบุ้งเนี่ยเดินทางไปโรมาเนียใช้เวลาเดินทางขับไปชั่วโมงกว่าข้ามด่านข้ามประเทศแล้วไปทำไปซ่อมแล้วกลับมาส่วนพี่วุฒิจะทำการประกอบล้างเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมที่สุดกับทีมคอซ่าฝรั่งอีกหนึ่งคนที่เตรียมการอยู่ที่นี่ส่วนเอ็มจะเป็นคนจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อประสานเป็นเฮดที่ดูแลนะครับก็วันนี้ผมคิดว่ามันคือสุดท้ายแล้วเรายังมีหวังเรายังมีหวังก็ผมเชื่อว่าเรายังมีหวังในชีวิตนะขับรถแข่งมาปีนี้เขาปีที่13ไม่เคยเจอเหตุการณ์หนักเท่านี้เอาจริงๆมันคือว่ามันเกิดเหตุต่างแดนแล้วคือเราพยายามซ่อมปัญหาคือเราพยายามซ่อมถ้าวันนั้นย้อนเวลากลับไปได้เราไม่เอาเครื่องตัวที่2ขึ้นเนี่ยเรื่องจะไม่บานปลายเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องตัวที่2เนี่ยคนทำฝาไม่มีประสบการณ์อู่โลกอู่ที่เราทำฝาเนี่ยคืออู่เบอร์ต้นของประเทศไทยแต่ปัญหาคือคนที่ทำฝาแม่งคือเด็กฝึกงานแล้วมันมาทำฝารถแข่งระดับประเทศสิ่งที่เรารู้คือเล็บวาล2ข้างไม่เท่ากันแล้วใน1วาล์วจะมีเล็บแค่2ตัวเปิดเครื่องมาแม่งดันมีเล็บหล่นอยู่ตัวนึงเป็น3ตัวใช่หลักฐานอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่าถ้าเราวิ่งต่อเครื่องตัวนั้นก็แหลกเมื่อปัญหาไม่มาจากอย่างที่ผมบอกมันย้อนกลับไปวันนั้นว่าเราพยายามทำเนี๊ยบจนเราของที่ไม่เสียเราส่งให้เขาตรวจเช็คเขาดันให้เด็กฝึกงานมาประกอบฝาความวิบัติแม่งก็เลยเริ่มเกิดจากตอนนั้นสิ่งที่เรากำลังแก้ไขตอนนี้เรากำลังกลับไปเครื่องตัวแรกแล้วหาใส่ฝาใส่กับเครื่องตัวแรกโดยเรามีเวลาเหลือถึงตอนนี้ผมว่าสักน่าจะ40ชั่วโมงถ้าประเมินก็คือว่าแม็กเดินทางไปโรมาเนียซ่อมไปกลับ12ชั่วโมงพี่วุฒิระหว่างนี้12ชั่วโมงเราใส่กัน12ชั่วโมงถ้าจบเราจะเหลือเวลาเปล่าๆที่จะต้องตั้งคัดต้องเช็ครถต้องเซ็ตช่วงล่าง24ชั่วโมงแต่ข้อดีคือว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นที่ที่เรามีรถสามารถลองขับได้ลองตั้งคัดได้นิดหน่อยได้ก็จะเหลือเวลาถ้าจบวันนี้ได้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ผมขอพลังพิเศษนะพลังพิเศษคือพลังใจพลังปาฏิหาริย์ของคนไทยที่ส่งแรงใจช่วยพวกเราต้องบอกว่าวันนี้เราคือเราเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มาแข่งในรายการดิฟมาสเตอร์หรือรายการดิฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดในแต่ละแขนงเนี่ยเราแทบไม่ได้นอนเรานอนแล้วเราสะดุ้งเรานอนเสร็จแล้วก็2ชั่วโมงเขาตื่นขึ้นมาว่ารถเราจะเป็นยังไงเราจะวิ่งได้หรือเปล่ากว่าเราจะมาถึงวันนี้ครับเราเตรียมกล้าอย่างนี้มาหลายเดือนมากผมมันเกินของคำว่ากดดันแล้วก็ขอพลังปฏิหารให้เราซ่อมได้ให้สิ่งที่พวกเราเตรียมตัวแล้วก็ทุ่มเทในการฝึกซ้อมให้เราเก่งกาจมาสู้กับเขาให้เราเตรียมรถที่สวยให้โลกเนี่ยได้รู้จักให้สื่อต่างประเทศได้รู้จักคนได้ให้ทีมช่างของเราที่ไม่หลับไม่นอนกัน4-5วันเนี่ยซ่อมรถแล้วเรากลับไปสู้ได้ก็ฝาก
คนไทยที่ติดตามมอเตอร์สปอร์ตฝากคนไทยที่ติดตาม VR ไทยเป็นกำลังใจแล้วก็ขอปฏิหาริย์เกิดขึ้นให้พวกเราทำสำเร็จครับโอเคครับ